กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในแถลงการณ์วันนี้ว่ากองทัพรัสเซียเรียกร้องให้กองทัพยูเครนและนักสู้ต่างชาติที่หลบซ่อนอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตอร์ประกาศยอมแพ้แต่โดยดีรัสเซียรับประกันว่าจะไว้ชีวิตผู้ที่ยอมวางอาวุธทั้งยังเรียกร้องให้กองทัพยูเครนถอนกำลังออกจากโรงงานเหล็กดังกล่าวระหว่างเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ตามเวลากรุงมอสโกหรือตรงกับเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.วันนี้ตามเวลาประเทศไทยโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอาวุธและไม่มีกระสุนปืนด้านกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังออกมาประกาศในเช้าวันนี้ว่ากำลังหาทางบุกยึดโรงงานเหล็กอาซอฟสตอร์ให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนหน้านี้ทางการยูเครนระบุเมื่อวันจันทร์ว่ามีพลเรือนไม่ถึง 1,000 คนที่ซ่อนตัวอยู่ในที่กำบังใต้โรงงานอาซอฟสตอร์ทั้งยังระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ทิ้งระเบิดอย่างหนักใส่โรงงานดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเมืองมาริอูโปซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของยูเครนที่ถูกรัสเซียปิดล้อมมายาวนานหลายสัปดาห์หลายคนสงสัยว่าอะไรอยู่ข้างใต้อาซอฟสตอร์โรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่มหึมาที่สร้างขึ้นในยุคโซเวียตโดยมีการคำนึงถึงสงครามนิวเคลียร์เป็นแนวคิดเมืองใต้ดินที่อยู่ข้างใต้โรงงานแห่งนี้มีสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของยุคสงครามเย็นเป็นต้นว่าโครงสร้างมีความแข็งแกร่งสามารถทนรับการทิ้งระเบิดการปิดล้อมและกระทั่งการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ตามการประมาณการของฝ่ายรัสเซียในเมืองใต้ดินนี้สามารถรองรับผู้คนได้สูงสุด 2,500 คนทีเดียวนอกจากนั้นยังพรั่งพร้อมด้วยยานหุ้มเกราะและคลังแสงมหึมาที่มีทั้งอาวุธและเครื่องกระสุนในอุโมงค์มีน้ำมีไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสารติดตั้งไว้อย่างครบวงจรที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นสูญเสียกำลังพลไปแล้ว 23,367 คนขณะที่นับจนถึงเมื่อวันเสาร์ที่16เมษายนมี 1,464 คนออกมายอมแพ้ในเมืองมาริอูโปและอีก 2,500 คนซึ่งถูกปิดกั้นไม่ให้ออกมาจากโรงงานอาซอฟสตอร์สำหรับดอนบาสนั้นกองกำลังของฝ่ายรัสเซียครองความเหนือกว่าทั้งในเรื่องจำนวนการส่งกำลังบำรุงอำนาจการยิงและภูมิประเทศและการปราศัยในแนวรบด้านนั้นจะทำให้เซเลนสกี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาทางทำข้อตกลงด้วยการเจรจาโดยยินยอมตามเงื่อนไขของฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามรัสเซียเดินหน้าถล่มเมืองต่างๆทั่วยูเครนในวันจันทร์ที่18เมษายนที่ผ่านมาขณะชุมนุมกำลังพลเพื่อโจมตีภาคตะวันออกแบบเต็มอัตราศึกด้านผู้นำเคียฟอ้างว่าเมืองมาริอูโปยังไม่แตกและทหารทุกคนพร้อมรบจนถึงที่สุด